สวัสดีครับก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายทุกปู่ทุกคนมื้อนี้พาว่าตกป่าครับว้าวบ่รู้ว่าสิได้บ่ครับหรือสิฟ้าวเดี๋ยวถ่ายเบิ่งกันเลยครับไปเลยครับมาเบิ่งวิธีการใส่เหยื่อปลอมครับกำลังทำครับไม่รู้จะทำยังไงนะเอาวิธีออกยังบ่ได้อยู่ครับเนี่ยท่านเบ็ดพลังบ่เคยตบครับครั้งแรกในชีวิตหาวิธีมัดอยู่ครับหาวิธีมัดเบ็ดอยู่จักมีดออกมาแล้วสิปาดมุนเบิดละวันเนี่ยสองคนช่วยกันครับหาวิธีทุ่นนี้ออกครับนี่ครับจะทำใหม่ครับจะทำใหม่ดูสีหน้าตาแบบงงๆไม่เคยทำ ดูสีหน้าตาไม่เคยทำน้องชาที่สิมาตบมื้อนี้ครับโอเคน้องแน่ครับอยากสิได้บ่ได้ครับเดี๋ยวถามมาเบิ่งกันครับช่วงตบปลาคันบ่ได้ก็ซื้อแนวอาหารกล่องมาไว้แล้วครับคันบ่ได้ก็อยู่ตลาดหลายอยู่เดี๋ยวถ่ายเบิ่งช่วงตบปลาครับตามไปดูครับตามไปดูตบปลาครับทีนี้นะครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งโอ้เกี่ยวตาเนาะดูได้ไหมนั่นไงตัวหนึ่งแล้วสีเหลืองเนี่ยโอ้เอาครับดูครับดูวิธีการตบปลามาตัวป่านั่งเป่าเวทบาทเนี่ยมาเบิ้งนั่งผ้านั่งเป่าเวทแนวกินครับแนวกินมาพ่อน้องเขาน้ำเขาเฮ็ดช่องเอียงก่อ
ใช่สมองแอนปั้นน้ำนมครับปากปากปากฟังน้ำเลยได้ครับเด้อดันอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปกดตามกดไลค์กดติดตามให้ครับผมขอบคุณครับสมองแอนปั้นน้ำนมนะครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ช่วงเข้าไปเลยครับโอเคเนาะครับผมขอบคุณครับโอเคครับพี่น้องป่าวอีกแล้วบ่ได้ป่าดอกมือนี่มาตบเต็ดห้าโมงมาห้าโมงเช้าห้าโมงเช้ามาตบจนฮอดอะไรสี่โมงเหรอสี่โมงแล้วบ่ได้พี่น้องป่านบ่มีแหละเบิ่งแล้วได้อยู่ได้โตสองนิ้วเลยปล่อยโตซ้ำสองนิ้วเลยปล่อยปลาลายอยู่เตี้ยปลาลายอยู่เตี้ยคนตบเปลี่ยนเตี้ยโอกาสหน้าพี่น้องเงื้อนบ่ดีปานใดเงื้อตบปลาบ่ค่อยนั่นปานใดเดี๋ยวทาให้ซื้อเบ็ดใหม่กับซื้อเงื้อก่อนนะซื้อเงื้อมันต้องมีเยื่อขนมปังใส่หัวเชือมันแห้งสิโอเคกว่านี้นะเอานั่นน่ะพี่น้องป้องไปทุกผู้คนลาไปก่อนบัดเนี่ยบ่ได้ดอกปลา